วันที่12เมษายน2559เนี่ยนะครับนพบุรีศรีนครเชียงพิงเชียงใหม่เนี่ยก็จะมีอายุครบ720ปีดังนั้นก็เกิดความร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจของทุกส่วนนะครับไม่ว่าภาคเอกชนภาคประชาชนนะครับหรือทางสงฆ์ก็ตามทางราชการซึ่งเป็นงานสำคัญของชาวเชียงใหม่นะครับในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยวางแผนในการเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยถือว่ามีความพร้อมนะครับในการจัดกิจกรรมนะครับในด้านต่างๆรวมถึงการรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็มาตรการทางด้านความปลอดภัยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยกิจกรรมเนี่ยเกิดเมื่อปีที่แล้วซึ่งทางน้องเป้เนี่ยได้เข้ามาคุยว่าอยากจะจัดกิจกรรมอย่างนี้เราบอกว่าดีใจมากที่มีบริษัทที่เห็นถึงคุณค่าวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็อยากจะทำกิจกรรมอย่างเงี้ยให้เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งช่วงถ้าเราดูย้อนกลับไปเมื่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยคนส่วนมากก็จะมองไปที่ริมคูเมืองหรืออะไรมีเวทีคอนเสิร์ตโจ๊ะพึมๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นที่สนุกสนานถามว่าสนุกสนานไหมสนุกสนานแน่นอนแต่ว่าวัฒนธรรมเราดั้งเดิมเนี่ยมันเริ่มหายไปแล้วพอดีทางบางกอกแอร์เวย์เนี่ยได้เสนอว่าอยากจะทำตรงนี้เราบอกว่าถ้าอยากทำจริงๆเนี่ยเราสนับสนุนไม่ใช่แค่บางกอกแอร์เวย์ที่เดียวทุกที่ที่ทำกิจกรรมในลักษณะนี้นะคะซึ่งเรามองเราเป็นเด็กที่โตมาในจังหวัดเชียงใหม่เราอยากเห็นภาพจังหวัดเชียงใหม่เดิมๆกลับมาการเล่นน้ำสงกรานต์ซึ่งเดินกันถนนท่าแพเราก็ไม่รู้จะเดินกันทำไม10รอบ20รอบเดินไปเดินมาไปถึงลงน้ำแม่ปิงนะคะแล้วก็กลับขึ้นมาเดินอีกอย่างเงี้ยค่ะถ้ารุ่นเดียวกันนี่ก็จะนึกภาพออกนะคะรุ่นใหม่ๆนี่อาจจะนึกภาพไม่ออกแล้วนะคะก็พอมีโอกาสอย่างนี้เนี่ยเราก็เลยยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งปีนี้เราก็รู้กันเป็นที่รู้กันว่าทางท่านพ่อเมืองของเราเนี่ยสนับสนุนเต็มที่กับกิจกรรมที่ครบรอบ720ปีโดยท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในการแถลงข่าวนี้เองเลยนะคะซึ่งเป็นที่ยืนยันเลยว่าท่านสนับสนุนกิจกรรมดีๆอย่างนี้ทุกกิจกรรมค่ะเท่าที่ทราบมาคือท่านสนับสนุนทุกกิจกรรมแล้วก็ทางหนังสือพิมพ์ทางสื่อมวลชนคิดว่าสื่อมวลชนทุกท่านน่ะมีความคิดเหมือนกันคือเราอยากจะให้เมืองเชียงใหม่เรามีภาพออกไปที่สวยงามเราคงไม่สบายใจที่ว่าภาพที่คนเต้นโชว์กันหรือว่ามีอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงแท้หรืออะไรโชว์มีเห็นหน้าอกหรือเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นภาพคือภาพลบเนี่ยมันจะไปไวมากแต่ภาพสาวๆสวยๆหนุ่มๆรอๆแต่งตัวอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเผยแพร่กันได้ไวอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าท่านสื่อมวลชนทุกท่านเนี่ยก็คงจะช่วยกันสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันเผยแพร่ภาพสวยงามของจังหวัดเชียงใหม่เราทางด้านของท่านผู้อำนวยการส่วนประชาสัมพันธ์องค์กรบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะคุณทรงกฎปาลกวงศ์ณอยุธยาได้นะคะช่วยเล่าค่ะว่าแนวคิดนะคะในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมนะคะเราถึงตั้งใจที่จะมานะคะร่วมในส่วนของกิจกรรมแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนี้ค่ะกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ท่านผู้ร่วมแถลงข่าวทุกท่านนะครับสายการบินบางกอกแอร์เวย์เนี่ยถามว่าแนวคิดเป็นยังไงคือเรามองเห็นในเรื่องของประเพณีนะครับแล้วก็
วัฒนธรรมอันสวยงามของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็เป็นจุดหนึ่งที่ในฐานะที่บางกอกเอเวียสเองก็เป็นภาคหนึ่งของธุรกิจเอกชนที่เข้ามาประกอบธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เราพยายามจะช่วยเสริมสร้างแล้วก็อนุรักษ์ประเพณีอันดีงามอันมีไว้ให้คู่กับทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับการที่เข้ามาตรงนี้เนี่ยปีนี้เป็นปีที่2ละนะฮะที่เราเริ่มจัดงานอันนี้แล้วก็ได้การตอบรับที่ดีจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดทางประชาชนนักท่องเที่ยวหรือแม้แต่คนในจังหวัดเชียงใหม่เองนะฮะที่พาครอบครัวเข้ามาเปลี่ยนจากการไปเที่ยวเล่นน้ำมาทำกิจกรรมครอบครัวในวัดนะฮะซึ่งเราลองเห็นภาพแล้วก็เห็นทุกท่านมีความสุขที่ได้เข้ามาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะฮะแล้วก็เป็นการสืบทอดประเพณีสงกรานต์ล้านนาแบบโบราณเอาไว้นะครับในส่วนนี้แล้วก็ในการเล่นสงกรานต์ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะของแบบดั้งเดิมนะฮะไม่ต้องใช้น้ำเยอะสนองนโยบายตอนนี้ด้วยนะฮะในเรื่องของประหยัดน้ำแรงอยู่นะครับในส่วนนั้นครับแต่ได้ข่าวว่าทางด้านของบางกอกแอร์เวย์สเนี่ยไม่ได้สนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมงานนี้งานเดียวเท่านั้นได้ข่าวว่าได้สนับสนุนนะคะกว่า10รายการในเรื่องของการประกวดต่างๆนะคะทั่วจังหวัดเชียงใหม่รวมมูลค่าแล้วนะคะทราบมาว่าประมาณ 260,000 บาทจริงหรือเปล่าคะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะจริงๆปีนี้เราก็จัดกิจกรรมอีกนะครับที่วัดมหาวันเนี่ยเป็นปีที่2แล้วอย่างที่บอกว่าก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะครับตอนมารับตำแหน่งที่เชียงใหม่นะครับมีเพื่อนมาเที่ยวมีเป็นเพื่อนเป็นผู้ใหญ่กว่าแล้วกันไม่ว่าเป็นรุ่นพี่ก็ถามว่าเชียงใหม่กรุงเทพมันเหมือนกันหมดเลยเนาะมันเป็นสิ่งที่คิดอยู่ในใจทันทีว่าเอ๊ะจริงเชียงใหม่มีอารยธรรมโบราณนะครับแล้วก็มาอยู่สักพักก็ถึงรู้ว่าเชียงใหม่720จะครบ720ปีแล้วมันมีอะไรที่ยืนนานเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์เป็นถ่ายทอดรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งมาตลอดแต่คนกับมองไม่เห็นความต่างว่าเชียงใหม่ก็คือกรุงเทพที่สองรถติดเหมือนกันคนแต่งตัวเหมือนกันมีสตาร์บัคเหมือนกันนะครับแล้วเราจะทำยังไงกับเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่เวลาคนพูดถึงเชียงใหม่ว่ามาเชียงใหม่เพราะอะไรคงไม่ได้มาเชียงใหม่เพราะมันมีรถติดกรุงเทพไม่ได้มาเชียงใหม่เพราะมีแค่อย่างนู้นมีแค่อย่างนี้แต่มาเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีอะไรที่ให้ค้นคว้าให้ศึกษากลับไปด้วยความอิ่มเอมหัวใจก็อยากจะให้ประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่ครับเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งที่จะสร้างสิ่งอันสวยงามของเชียงใหม่ตามอารยธรรมล้านนาให้ฟื้นฟูให้คนเชียงใหม่รู้จักให้คนต่างถิ่นต่างเมืองอย่างผมได้สัมผัสแล้วก็ประทับใจตลอดไปเมื่อมีโอกาสก็จะได้กลับมาเชียงใหม่ตลอดไปครับค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะตอนนี้ทุกคนอาจจะเตรียมนะแต่ไว้